สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะและก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางที่นี่และก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราเจอกันนะคะเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะเป็นครั้งที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะกับวิทยาศาสตร์ของเราก็มีความสุขสนุกสนานกับการเรียนในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็มาเจอกับคุณครูนะคะกับวิชาอะไรนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะทานข้าวมาในช่วงพักกลางวันของวันพฤหัสบดีนะคะเราก็มาเจอกันนะคะนักเรียนเป็นยังไงคะบ้างคะวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีไหมคะสบายดีนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะสบายดีหรือเปล่าคะสบายดีเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อากาศที่บ้านเราค่อนข้างที่จะร้อนใช่ไหมลูกเมื่อวานก็อากาศร้อนแบบนี้แต่ตอน4โมงเย็นโอ้โหที่หัวหินของเราฝนตกเทลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้ตกเพียงอย่างเดียวยังมีฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยป่ะไม่แน่ใจว่ามีฟ้าผ่าหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆฟ้าร้องเสียงดังมากเลยนักเรียนพากันเป็นไงคะตกอกตกใจกันหมดเลยนะคะแต่โชคดีที่บางคนก็กลับบ้านแล้วโรงเรียนของเราเลิกเรียน15:30 นนั่นก็คือบ่าย3ครึ่งนะคะแต่เมื่อวานฝนตกตอนเย็นๆนะคะ4โมงนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนะคะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนักเรียนคะถ้าเป็นไปได้นักเรียนก็พกร่มกันฝนมาโรงเรียนด้วยก็ดีนะคะเอาละวันนี้ค่ะเคลื่อนไหวร่างกายกันประกอบเพลงเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยยืนขึ้นให้เรียบร้อยนะคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะ5ทีแล้วยืนตัวตรงเอาละค่ะไปเคลื่อนไหวร่างกายกันกับเพลงที่เราคุ้นเคยค่ะหนูมาลีแม่หนูมาลีมีลูกแมวเหมียวรูปร่างปราดเปรียวเดี๋ยวเดินเดี๋ยววิ่งมันชอบกินปลาร่าเริงจริงๆพอผูกกระดิ่งกรุ๋งกริ๋งชอบใจเจ้าเหมียวมาสิเร็วรีว่องไวไปดูอะไรทางนี้ด้วยกันนักเรียนชายหันหน้าด้านหลังค่ะค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆค่ะยังฝนอย่างครูนะคะ
นักเรียนคะน่ารักมากเลยเต้นเสร็จแล้วเป็นไงนั่งที่ลงเรียบร้อยนะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเก่งมากเลยนะคะผ่านไปแล้ว3วิชาชั่วโมงนี้ก็เป็นวิชาที่4นะคะเราก็มาเรียนรู้กันกับวิทยาศาสตร์ตอนนี้เราอยู่ชั้นป2แล้วนะคะไม่ใช่ชั้นป1นะแต่คุณครูสอนคนเดิมใช่หรือเปล่านะคะวิทยาศาสตร์เราเจอกันในชั้นป1และป2กับคุณครูพิกุลนะคะเราอยู่ชั้นป2ความรับผิดชอบต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื้อหาสาระการเรียนของเราก็มีความยากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนคนใดที่ไม่ตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนก็อาจจะทำไม่ได้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนั้นตั้งใจเรียนทำยังไงคะตั้งใจเรียนทำไงคะทำไงเอ่ยพูดคุยกันไหมไม่นะคะเวลาเรียนนั้นจะต้องไม่พูดคุยกันนะคะนักเรียนจะต้องฟังคุณครูนะคะมองมาที่คุณครูตอนนี้คุณครูอยู่ที่จอโทรทัศน์นักเรียนก็ต้องจ้องมาที่จอโทรทัศน์แล้วก็ฟังอย่างตั้งใจถ้าสงสัยล่ะทำไงคะถามใช่ไหมลูกก่อนถามทำไงมารยาทของผู้ฟังที่ดีก่อนถามหนูต้องยกมือขึ้นนะคะแล้วก็คุณครูอนุญาตให้ถามได้หนูถึงจะถามนะคะและคุณครูก็จะให้คำตอบแต่ถ้าอยู่ปลายทางถ้าถามถ้าสงสัยก็ต้องถามคุณครูที่อยู่ปลายทางหรือถ้าไม่อยากถามคุณครูที่อยู่ปลายทางอยากถามคุณครูเองโดยตรงหนูทำไงคะเขียนจดหมายมาได้ไหมลูกได้นะคะส่งมาที่โรงเรียนวังไกลกังวลของเรานี่แหละนะคะคุณครูก็จะให้คำตอบกับนักเรียนนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงเราจะไม่เลื้อยนะคะเราจะไม่เลื้อยค่ะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงทำยังไงเอ่ยหลังต้องติดที่ที่พิงของเก้าอี้พนักพิงเก้าอี้นะคะติดเลยขาลอยไม่เป็นไรนะคะหลังติดเลยขาอัดเข่าค่ะเข่าต้องชิดกันโดยเฉพาะนักเรียนหญิงนะคะข่าวชิดอย่างเดียวไม่พอดึงกระโปรงลงมาคลุมเข่าด้วยนะคะนักเรียนชายดึงกางเกงลงได้ไหมนะไม่ได้นะคะนั่งยังไงกางเกงก็ต้องลอยขึ้นเหนือเข่าอยู่แล้วแต่นักเรียนหญิงดึงกระโปรงลงคลุมเข่าให้เรียบร้อยนะคะนี่คือการนั่งที่ดีนะคะตอนนี้ลองทำดูสิคะนั่งตรงหรือยังวันนี้ทุกคนสง่าค่ะเพราะว่าเราอยู่ในชุดลูกเสือแล้วก็ยุวกาชาดนะคะเสื้อต้องอยู่ข้างในกระโปรงอยู่ข้างในกางเกงนะคะมีผ้าผูกคอมาเรียบร้อยใช่ไหมคะอยู่ชั้นป2แล้วการแต่งกายในเครื่องแบบของลูกเสือนั้นนักเรียนก็คงจะแต่งกายได้ถูกต้องรับตามระเบียบนะคะกระดุมเม็ดโบนติดหรือยังคะติดแล้วนะคะลูกเสือยุวะนะคะจะต้องติดกระดุมเม็ดโบนสุดแล้วก็ผ้าผูกคอนะคะดึงขึ้นมาให้ปิดกระดุมเม็ดข้างบนนะคะวอล์กเกิลดึงขึ้นมานะคะทำได้เนาะนะคะเอาละค่ะการแต่งกายเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เราทำเองได้ไหมลูกทำได้ไหมทำได้นะคะตอนนี้เราอยู่ชั้นป2แล้วทำได้ค่ะคงไม่ต้องพึ่งคุณพ่อคุณแม่แล้วเพราะว่าตอนนี้เราโตแล้วเหมือนกับพี่ปอและก็น้องป่านรู้จักพี่ปอกับน้องป่านหรือเปล่าคะรู้จักหรือเปล่าฮะถ้าไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักไปรู้จักกับพี่ปอกับน้องป่านกันเลยดีกว่านะคะทำอะไรทำเองฝึกกันเองค่ะมาดูกันนะคะนิทานของเราวันนี้พี่ปอกับน้องป่านนะคะพี่ปอกับน้องป่านค่ะเขาทำอะไรอยู่คะไปดูกันเลยวันนี้พี่ปอกับน้องป่านจะชวนน้องๆไปอาบน้ำกันนะคะพี่ปอกับน้องปานเป็นพี่น้องกันค่ะนะคะในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่พี่ปอกับน้องปานรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็บอกกับเด็กๆว่าพี่ปอจ๊ะน้องปานจ๊ะได้เวลาอาบน้ำแล้วนะจ๊ะเป็นสองคนทำอะไรอยู่คะเล่นของเล่นกันอยู่พี่ปอกับน้องปานพี่ปอก็กำลังบรุนกำลังสนุกใหญ่เลย
พี่ปอคะพี่ปอไปกันเถอะคุณแม่ให้ไปอาบน้ำแล้วแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยไปบึ้น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 มันว้าเร็วเข้าพี่ปอเดี๋ยวคุณแม่เอ็ดเอาไปก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยกันเก็บของเล่นก่อนว่าแล้วสองคนพี่น้องค่ะอยู่ในกฎกติกามารยาทนั่นก็คือเล่นแล้วเก็บนะคะช่วยกันเก็บของใส่ในกล่องนะคะเดินไปที่ห้องน้ำห้องน้ำของพี่ปอกับน้องปานนั้นมีอ่างอาบน้ำด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ผสมน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะดูสิคะพี่ปอมีฟองเต็มอ่างเลยน่าอาบสุดๆเลยอ่ะสองคนถอดเสื้อผ้าค่ะไม่รอช้าลงหรือยังลงหรือยังลงอ่างน่าสนุกมากเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะอากาศร้อนๆไปอาบน้ำกันนะคะหายไปไหนหายไปไหนอู้ยังไม่ลงอ่างค่ะแต่ว่าน้องป่านสิคะวิ่งหายไปสักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาพร้อมกับห่วงยางแล้วก็ตุ๊กตายางลูกเป็ดนะคะแล้วก็ถังน้ำใบเล็กๆให้เราต้องเอาไปเล่นในอ่างด้วยคงจะสนุกดีเฮ้ยพี่ว่าแบบนั้นไม่สนุกหรอกเวลาเราอาบน้ำคุณแม่สอนว่าให้ใช้สบู่กับฟองน้ำนี่ก็พอและนั่นมันไม่ใช่สิ่งจำเป็นในการอาบน้ำเลยนะน้องปานนี่นี่ของสำคัญคืออันนี้สบู่กับฟองน้ำเอาไว้ทำความสะอาดตัวไงล่ะนี่แต่พี่ปอคะขอน้องเล่นหน่อยนึงนะ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 เอาก็ได้ถ้าอย่างนั้นพี่เล่นด้วยคนนะว่าแล้วทั้งสองคนจึงลงไปเล่นในอ่างอาบน้ำพร้อมกับของเล่นที่น้องป่านนั้นหอบมานะคะเล่นกันไปเล่นกันมาเล่นกันมาเล่นกันไปการอาบน้ำวันนี้สนุกสนานมากเลยทีเดียวพี่ปอคะพี่ปอออาบน้ำเนี่ยเราควรเล่นนานไหมคะเล่นไม่นานนะน้องอาบน้ำเล่นได้ไม่นานเพราะว่าถ้าเราอยู่ในน้ำนานๆร่างกายของเราจะไม่สบายได้ถ้าอย่างนั้นเราควรจะเริ่มทำความสะอาดส่วนไหนของร่างกายก่อนดีคะอันดับแรกนะน้องเราก็ต้องล้างหน้าก่อนจ้ะนี่นี่ทำแบบนี้ทำแบบนี้ใช้ฟองน้ำถูสบู่ชุบสบู่แล้วก็มาถูหน้าแบบนี้แบบนี้